รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมสุภโชคโอภาสกุลนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยครับรายการที่จะให้ทุกคนได้ร่วมขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศทุกด้านไปพร้อมๆกันนะครับบนพื้นฐานความคิดเห็นแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับชี้ชัดจัดเต็มวันนี้จะเป็นประเด็นร้อนๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับนั่นก็คือการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญครับกลับมาจากฉลองเทศกาลสงกรานต์เจอกันแน่นะฮะมีความเคลื่อนไหวเข้มข้นการเมืองรออยู่นะครับนั่นคือการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26เมษายนนี้ครับซึ่งสมาชิกสภาปฏิรูปแต่ละด้านทั้ง18คณะก็จะตกลงกันเองนะฮะเพื่อวางตัวผู้อภิปรายประมาณสัก 4-5 คนและเข้าใจว่าคงไม่มีการล้ำกรอบนอกเส้นน่าจะอภิปรายภายในกรอบที่คณะตัวเองรับผิดชอบครับเพื่อไม่ให้ยืดเยื้อและตรงประเด็นที่สุดนะครับแต่ขณะนี้ก็ยังมีอีกหลายประเด็นครับที่สร้างความไม่สบายใจให้กับบรรดานักการเมืองนักวิชาการรวมถึงผู้คนทั่วไปซึ่งแขกรับเชิญ2ท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะกันในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านบุญเลิศคชายุทธเดชสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองด้วยครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านพนัททัศนียนนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี40ด้วยนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับดีครับดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับเรียนถามท่านบุญเลิศก่อนนะว่าการร่างรัฐธรรมนูญขอภายการอภิปรายคราวนี้เนี่ยบรรยากาศในหัวผมเนี่ยมันจะเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตไหมฮะจะเข้มข้นขนาดนั้นไหมฮะคิดว่าน่าจะไม่ถึงขั้นที่จะมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงที่จะสร้างความดูเดือดเลือดพล่านให้กับท่านผู้ชมนะเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างเท่าที่ได้ยกร่างมาเนี่ยก็ได้นำเสนอให้สังคมได้รับทราบแล้วว่าได้ยกร่างในประเด็นสำคัญอะไรกันบ้างเท่าที่สดับกลับฟังดูเนี่ยก็เป็นที่พอจะยอมรับกันได้ครับครับคือแปลว่าจะไม่เกิดการถกเถียงกันรุนแรงดุเดือดเหมือนกับที่เรารู้จักกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็มันก็อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรายังคาดการไม่ได้นะที่อาจจะมีการต่อปากต่อคำกันบ้างหรือเปล่านี่เราก็ยังไม่ทราบได้ครับอย่างนี้มองว่ายอมกันตั้งแต่แรกหรือยังการยอมมาตั้งแต่แรกมันคงไม่ยอมแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่คณะกรรมการยกร่างเนี่ยมี36คนเขาก็มีเวลา120วันในการไปยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยนำเอาข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปที่ได้มีการศึกษากันแล้วก็มาอภิปรายเนี่ยเราไปศึกษากันใช้เวลา60วันจากนั้นก็ส่งความเห็นให้คณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการยกร่างก็นำไปพิจารณาในที่ประชุมใน120วันเนี่ยก็จะครบเอาวันที่17เมษายนนี้แล้วนะก็ถือตรวจสอบดูแล้วนี่ก็ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยคณะกรรมการยกร่างก็ตอบรับในข้อเสนอของสภาปฏิรูปและตอบรับข้อเสนอของภาคสังคมด้วยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะสำหรับสมาชิกสภาปฏิรูปทุกท่านจะเตรียมตัวยังไงอันแรกเลยคือสปช.ที่อยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งมีอยู่ด้วยกัน18ชุด18คณะก็จะศึกษาเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของตนครับแล้วก็ดูว่าคณะกรรมการยกร่างเนี่ยเขาตอบรับในสิ่งที่เคยมีการเสนอกันไปตามลำดับเนี่ยมาหรือไม่ครับนี่เป็นหลักอันที่สองก็คือว่าสปช.ที่อยู่ในกรรมาธิการต่างๆอยากจะได้อภิปรายเสนอความเห็นและแสดงข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการยกร่างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอภิปรายข้ามกรรมาธิการของตัวเองนะท่านประธานฮะอยากเห็นบรรยากาศยังไงกับการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้ฮะผมไม่ได้มีความคาดหวังเลยเลยไม่หวังอะไรเลยไม่หวังว่าจะได้ข้อมูลที่ดีเพื่อที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเลยฮะก็ข้อมูลก็คงจะมีนะแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเก่าๆนะฮะตั้งแต่สมัยร่างรัฐธรรมนูญปี2540บางประเด็นก็
เอากลับคืนมาครับยกตัวอย่างเช่นกรณีเรื่องสวเนี่ยตอน2540ที่เป็นประเด็นแล้วไหนสุดมีการลงมติกันเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามีสวมันจะการเลือกตั้งเนี่ยครับคณะกรรมการยกร่างในสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนี้ท่านก็มีออปชันให้ 2-3 ออปชันแต่เป็นการเลือกโดยอ้อมทั้งสิ้นอันนี้ผมก็คิดว่าก็จะเป็นอยู่ในออปชันครับทางเลือกที่เคยเสนอกันมาเพราะโดยเฉพาะยิ่งในสมัยนั้นท่านประธานกรรมาธิการท่านก็เป็นเลขาธิการนะฮะของสสล. 2540อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็สำหรับผมคิดว่าไม่มีประเด็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นอกเหนือไปจากก็จะมีประเด็นซึ่งอาจจะมองดูแล้วเหมือนว่าขัดแย้งกันนะครับอย่างเช่นประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากคนนอกด้วยก็ได้แต่ต้องได้คะแนนเสียง2ใน3อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไฟนอลไลซ์หรือยังไฟนอลหรือยังนะครับแต่คิดว่าคงจะมาแบบนั้นแปลว่ามองคิดว่าสภาปฏิรูปนี่โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมบัติครับท่านต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยตรงอันนี้ก็อาจจะมีการอภิปรายกันพอสมควรนะฮะอันนี้น่าสนใจตรงนี้นะฮะว่าแต่ละข้างมีเหตุผลยังไงนะฮะแต่ไม่ว่าจะข้างแต่ละข้างจะยังไงเนี่ยทางผมเองผมมีความรู้สึกว่ามันก็ดูแล้วเหมือนจะยอมกันไหมระหว่างทางกรรมาธิการยกร่างกับทางสปช.ผมคิดว่ายอมเขาไม่ยอมกันหรอกแต่ที่สำคัญว่าอำนาจอยู่ที่ใครนะครับถูกไหมครับปัญหาก็คือว่าในเมื่อทางสปช.เนี่ยสุดท้ายแล้วจะต้องลงมติเนี่ยเมื่อมีการสมมติว่ามีการแก้ไขอะไรทางสปช.เสนอแก้ไขได้นะตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเสนอไปแล้วสมมติว่าเกิดเขาไม่แก้ไขกรรมาธิการครับคำถามก็คือว่าแล้วสปช.จะลงมติไม่รับหรือเปล่าจะกล้าหรือเปล่าตอนมาลงมติตอนนี้คือมันเหลือแค่รับหรือไม่รับเท่านั้นเองแก้ไม่ได้ครับยกเว้นจะเป็นการแก้คำผูกคำผิดอะไรซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญเท่านั้นเองอันนี้มาตรา37ครับของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขากำหนดไว้อย่างนั้นนะซึ่งผมคิดว่าในเมื่อมันล็อกไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าในที่สุดอาจจะมีการเจรจากันก็ได้แปลว่าจะไม่มีการดุเดือดแตกหักไม่มีชี้ขาดกันไม่มีไม่มีครับขอความรู้หน่อยฮะว่าการอภิปรายคราวนี้เนี่ยถูกไหมฮะก็คือจะไม่มีการลงมติเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันที่20เนี่ยจะเป็นแค่การฟังการแลกเปลี่ยนความเห็นพูดจาปราศรัยธรรมดาเหรอฮะคือในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน10วันนับแต่วันได้รับร่างคือวันที่17เขาก็กำหนดให้มีการประชุมวันที่20เมษายนก็จะไปครบ10วันนับจากวันที่17เนี่ยวันที่26เมษายนการอภิปรายเขากำหนดเอาไว้ว่าให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญครับดังนั้นในการอภิปรายในแต่ละคนหรือว่าคนของคณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการยกร่างเขาจะฟังนักการเมืองพรรคการเมืองเขาก็ติดตามฟังและที่สำคัญประชาชนเขาก็ฟังว่าการทำหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติเวลาอภิปรายเนี่ยเขาอภิปรายกันเรื่องอะไรอย่างไรคณะกรรมการยกร่างก็จะตอบอยู่บ้างนะฮะประชาชนก็จะฟังครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่จะมีการอภิปรายซึ่งเป็นการทำหน้าที่กันทั้งสองฝ่ายเนี่ยสภาพการของบ้านเมืองของการเมืองของประชาชนของสื่อมวลชนครับเราเนี่ยได้รับรู้กันมาโดยตลอดแล้วเราไปปฏิเสธไม่ได้ว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเกิดวิกฤตขึ้นมาดังนั้นในสิ่งที่อภิปรายกันไปไม่ลงมติแต่ว่าความชอบธรรมในข้อเสนอแนะต่างๆผมคิดว่าประชาชนโดยทั่วไปถ้าติดตามก็คงจะให้คำตอบกับตัวเองได้ครับนะฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ายังมีประเด็นไหนเนี่ยที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยสบายอกสบายใจสำหรับบรรดานักการเมืองนักวิชาการหรือบรรดาคนในสังคมกันบ้างนะฮะพักครู่เดียวนะช่วงหน้ากลับมาชี้ชัดจัดเต็มครับท่านผู้ชมยังอยู่กับชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยนะครับอยู่กันที่เรื่องของการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับถามท่านมนัสอีกสักรอบหนึ่งว่ายังมีประเด็นไหนบ้างที่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยสบายใจหรือเยอะมาก คืออันที่จริงผมไม่สบายใจทั้งหมดอยู่แล้วทั้งหมดเลยนะฮะก็บอกตรงๆว่าอย่างนั้นนะฮะ
พราะว่าเจตนารมณ์ของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะฮะก็ในความรู้สึกของผมคือครับจะพยายามที่จะทำรัฐธรรมนูญที่มันไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลดูแล้วห่างไกลกับปี40 ที่ท่านร่างกันหรือเปล่าฮะก็มันยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับถ้าในนี้ผมก็ติดตามจากเท่าที่กรรมาธิการท่านสรุปออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นประเด็นของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยครับซึ่งล่าสุดมานี่เห็นว่าจะมีต้องเป็น3กลุ่มฮะซึ่งการที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวทั้ง3กลุ่มเนี่ยคือนึกที่แน่ๆคือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งสิเลือกตั้งทางอ้อมไหมฮะ ผมมีความรู้สึกนั่นไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งคือไม่เข้าใจว่ามันจะใช่การเลือกตั้งตรงไหนมันเป็นการยัดเยียดไงครับใช่ไหมเพราะว่าจะมีกรรมการมาสกรีนก่อนไม่ใช่เหรอใช่ไหมจากสวที่มาจาก77จังหวัดเนี่ยครับไอการสกรีนเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดคนที่เลือกจริงๆก็คือคนที่สกรีนมากกว่าคือคณะกรรมการนี่แหละฮะนะฮะเพราะนั้นมันก็สำคัญอยู่ที่ตรงนี้ไงครับแล้วคนพวกนี้เป็นใครนะทำไมถึงมีอำนาจมากกว่าคนที่เป็นราษฎรที่จะมาในสุดให้มาลงคะแนนครับการมาลงคะแนนในบัญชีรายชื่อที่เสนอขึ้นไปเนี่ยโดยคณะกรรมการเนี่ยมันเท่ากับเหมือนกับยังไงอ่ะไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการมัดมือชกกันนะฮะฮะแต่เพราะว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่เลือกได้นะฮะแต่ที่แน่ๆคือสิทธิในการที่จะเลือกผู้แทนของประชาชนเนี่ยก็หายไปคือเขาไม่มีโอกาสได้เลือกคนที่เขาชอบไงนะมันเท่ากับถูกยัดเยียดท่านครับเป็นอดีตสวเลือกตั้งถูกต้องใช่ไหมฮะ คือดูจากรูปแบบนี้แล้วไม่สบายใจอย่างยิ่งคือที่ทำให้ไม่สบายใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าอำนาจของสวเนี่ยตามที่มีการตัดสรุปกันออกมาซึ่งผมไม่รู้ว่าไฟนอลแล้วหรือยังแต่ไหนสุดก็ต้องออกมาในแนวนั้นนั่นแหละคือสวที่ว่าเนี่ยจะมีอำนาจค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะยิ่งจะมีอำนาจในการที่จะต้องให้ความเห็นชอบกับคณะรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะไม่ต้องไม่มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีกันตามแต่นะเพราะนั้นอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไงอำนาจนี่มันไหลมาอยู่ที่นี่ไงครับถูกไหมฮะมันไม่ดุลไม่คานกันอย่างสมเหตุสมผลตามหลักประชาธิปไตยอ่ะนี่แค่ตัวอย่างเพราะว่าคนนี่มาเป็นสว.อย่างที่ว่าเนี่ยนะอันนี้พูดเพียงกลุ่มเดียวบอกว่านี่มาจากการเลือกตั้งเลยเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างตามระบบประชาธิปไตยอย่างที่เราเข้าใจกันถูกไหมฮะมันเป็นการอย่างที่ว่าเป็นการยัดใส่ให้เลือกจะเรียกงั้นเลยเรียกว่างั้นเลยสปช.ได้ยินเสียงสะท้อนในลักษณะนี้บ้างหรือเปล่าและจะเอาไปสู่การอภิปรายท่านบุรีต้องอภิปรายด้วยถูกไหมฮะก็ถูกต้องด้วยต้องมีการแบ่งกันอีกทีครับเรื่องในลักษณะนี้เนี่ยจะถูกนำไปอภิปรายไม่คาดการอย่างนั้นไหมฮะก็ต้องมีการอภิปรายกันแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าคน200กว่าคนที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปเนี่ยแล้วก็เป็นสปช.ที่มาจากจังหวัดต่างๆผมคิดว่าเวลาเขากลับไปรับฟังความเห็นของประชาชนในจังหวัดต่างๆประเด็นที่ประชาชนอยากจะให้มีการเลือกตั้งสว.โดยตรงเนี่ยครับก็สะท้อนออกมาผมคิดว่าคงจะต้องได้ยินได้ฟังการอภิปรายในลักษณะเช่นนี้นะฮะสำหรับที่มาของสว.ท่านบุรีก็อยู่เป็นสปช.ด้วยนะฮะผมก็เป็นสปช.สายสื่อสารมวลชนนะฮะแต่ว่าอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองพูดถึงเรื่องที่มาของสว.ที่อาจารย์พนัสได้กล่าวเนี่ยในการดำเนินงานของคณะกรรมการยกร่างเนี่ยเขากำหนดให้สว.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนะเขาใช้คำว่าเลือกตั้งทางอ้อมเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมแบบพหุนิยมคือให้มาจาก5ด้านนะฮะแต่ละด้านเขาก็จะกำหนดเอาไว้ว่ามาจากฝ่ายไหนอย่างไรกันบ้างแต่ต่อมาคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองมีการประชุมกันที่พัทยามีข้อสรุปออกมาคล้ายๆกับว่าเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองว่าจะพหุนิยมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มันเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ควรจะปฏิเสธก็คือให้สว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน อย่างน้อยที่สุดก็ให้มาจังหวัดละ1คนประเทศไทยมี77จังหวัดครับก็น่าจะมีสว.มาจากการเลือกตั้ง7
77คนหลังจากเราแถลงอันนี้ไปนะคณะกรรมการยกร่างก็ไปทบทวนทบทวนก็ผ่อนปลนมาระดับหนึ่งนั่นก็คือว่าให้สวมาจากการเลือกตั้งก็ได้แต่ขอให้ผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่งให้มาเปิดรับสมัครก่อนแล้วก็มาดูคุณสมบัติอะไรกันยังไงเรายังไม่รู้แหละอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะคัดเอาไว้จังหวัดละ10คนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกนะฮะส่วนจะดีไม่ดีทำไมจึงออกแบบอย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอฟังเขาครับนะฮะซึ่งเขาต้องอธิบายให้ได้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างที่เปิดให้ประชาชนเลือกโดยตรงจากคนที่อยากจะเป็นสวในจังหวัดนั้นเนี่ยมาสมัครกันได้เต็มที่โดยเสรีนะฮะแบบนี้พอรับได้ไหมฮะคือถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยจะคิดหาวิธีอย่างไรก็แล้วแต่แล้วจะเรียกว่าเป็นเลือกตั้งโดยอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคือถึงยังไงมันก็มีอีก2ส่วนซึ่งมาจากพหุนิยมตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าผมอันนี้มันขัดกับหลักความเสมอภาคของประชาชนว่าพวกมีวิชาชีพต่างๆนั้นที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกได้คนที่ไม่รู้ว่ามีวิชาชีพอะไรเลยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้ผมคิดว่าประเด็นที่ผมติดใจสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าที่มาท่านจะยังไงก็แล้วแต่ท่านจะแต่งตั้งทั้งหมดเลยผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีที่มาซึ่งมาจากประชาชนเลือกท่านมาโดยตรงเนี่ยท่านไม่ควรมีอำนาจต่างๆอย่างเช่นที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนั้นมันเป็นการขานอำนาจฝ่ายบริหารเขาคุณไม่มีความชอบทำอะไรนี่ไปตรวจสอบคุณสมบัติครม.ได้เออใช่ไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมีอำนาจที่จะไม่ให้ความเห็นชอบได้ด้วยไงครับนอกนั้นคุณก็ยังมีอำนาจในการถอดถอนนะทางการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงอะไรต่างๆเนี่ยผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันร้อนฟ้าผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณยังมีที่มาในลักษณะแบบนั้นนะครับผมเสนอว่างี้เลยคุณไม่ต้องเลือกทางอ้อมอย่างที่ว่าหรอกก็แต่งตั้งเหมือนสมาชิกสภานิติสภาวุฒิสภาสมัยก่อนครับแต่อำนาจคุณเนี่ยคุณมีเพียงแค่กลั่นกรองกฎหมายก็พอแล้วแค่นั้นนะมันถึงจะชอบทำครับนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การที่คุณไม่มีที่มาไม่มีความชอบธรรมจากการเลือกตั้งโดยตรงประชาชนตามระบบประชาธิปไตยแล้วคุณมามีอำนาจมากมายมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยครับนะมันเท่ากับคุณสามารถที่จะไม่ให้ความเห็นชอบจากคนซึ่งนะรัฐบาลเขามีความรู้สึกว่าสภาผู้แทนเนี่ยโดยสภาผู้แทนเลือกนายกใช่ไหมครับนายกเขาพูดได้ว่าอันนี้เขาเป็นตัวแทนของประชาชนโดยตรงเนี่ยเขาคิดว่าคณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยนะมาจากพวกสสอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเหมาะสมแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณมีวุฒิสภาซึ่งสามารถที่มาบอกด้วยไม่เอาไม่เห็นชอบด้วยและที่สำคัญกว่านั้นคือเกิดมีการถอดถอนขึ้นมาเนี่ยคุณถอดถอนคนที่เขาได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนได้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับครับนี่แค่เรื่องเดียวนะฮะจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะอย่างประเด็นที่มาของสสด้วยนะฮะที่มาของนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแซงชั่นสปช.อาจจะแซงชั่นกรรมาธิการยกร่างหรือไม่นะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้นะชี้ชัดจัดเต็มครับกลับมาติดตามชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยกันต่อนะครับอยู่กันด้วยเรื่องของการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นอีกประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะฮะถามท่านบุญเลิศอีกสักทีหนึ่งนะคือท่านพนัสเนี่ยมาจากอดีตสวก็เลยให้ความเห็นเรื่องสวเยอะจริงๆแล้วเสียงสะท้อนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญยังมีอีกหลายเรื่องไหมฮะที่คนเขาเป็นห่วงเป็นใยขัดอกขัดใจนักการเมืองนักวิชาการก็จะมีเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีครับที่จะต้องเป็นผู้บริหารประเทศในการกำหนดนโยบายบังคับบัญชาข้าราชการประจำแล้วก็ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศผมก็มีความรู้สึกเป็นการส่วนตัวหลังจากศึกษาดูร่างแล้วเนี่ยการใช้อำนาจหน้าที่จะไม่สะดวกและก็ง่ายเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะเนื่องจากว่ามีการวางองค์กรต่างๆเกิดขึ้นเอาไว้มากแล้วก็มีเรื่องของจริยธรรมคือขานอำนาจกันวุ่นวายเลยฮะก็เขาจะมีองค์กรต่างๆเกิดขึ้นมาที่จะคอยสอดส่องดูแลตรวจสอบสอบสวน พฤติกรรมของผู้ใช้อำนาจต่างๆเนี่ยว่าละเมิดต่อหลักจริยธรรมหรือไม่ในส่วนของการใช้อำนาจที่กระทำผิดในทางอาญาก็จะต้องมีการ
ตรวจสอบอีกงั้นจะเป็นความเข้มงวดกวดขันการใช้อำนาจการตัดสินใจการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายการเมืองเนี่ยมากท่านบุญเลิศมองว่า ดีหรือไม่ดีแบบนี้ผมก็อยากจะฟังคำอธิบายของทางฝ่ายการบริการยกร่างนะฮะว่าการมาวางกรอบในการตัดสินใจในการใช้อำนาจในฝ่ายนโยบายซึ่งจะต้องนำพาประเทศไปในทิศทางที่ทางพรรคการเมืองเขาได้ประกาศกับประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่ามาเข้ามาใช้อำนาจจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้ยากเขาจะอธิบายยังไงนะผมอยากฟังมีหลายประเด็นเหมือนกันนะฮะอย่างอาจารย์สังสิทธิ์ท่านก็บอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยกรรมธิการเนี่ยถ้าทางสปช.อภิปรายแล้วกรรมธิการก็ยังไม่โอนอ่อนผ่อนตานไปแก้ไขเดี๋ยวจะเกิดมาตรการแซงชั่นแปลว่าอะไรฮะแซงชั่นผมคิดว่าเสียงแสดงความเห็นที่แตกต่างกันไปหรือจะไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็คงต้องรอฟังแต่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญอย่างมากก็คือว่าภาคการเมืองเขาจะเห็นอย่างไรสองสื่อสารมวลชนที่แสดงบทบาทอย่างอิสระเขาเห็นอย่างไรครับอันที่สามที่สำคัญก็คือว่าประชาชนนะฮะยอมรับได้หรือไม่แต่ก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขด้วยว่าการแสดงออกของประชาชนเนี่ยตอนนี้อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกการแสดงออกซึ่งเสรีภาพต่างๆเนี่ยมันไม่เต็มที่ดังนั้นเราคงจะต้องเข้าใจสภาพการว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังอยู่ในกำมือของคณะกรรมการยกร่างและสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจะมีการจัดทำให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนได้ยังไงท่านประธานฮะดูแล้วการแซงชั่นคว่ำดูแล้วจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะระหว่างสปช.กับกรรมธิการยกร่างฮะผมว่าเป็นการขู่นั่นแหละไม่กล้าคือทำไมฮะไม่ใช่อาจารย์สังสิทธิ์คนเดียวจะทำให้แซงชั่นได้เมื่อไหร่ล่ะครับถึงไงก็ต้องเสียงข้างมากของสปช.ถึงเวลาลงมติครับซึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเสียงข้างมากเนี่ยต้องการให้ผ่านครับแต่ถ้าขอให้มีการแก้มั่งกันแล้วกันตามที่สปช.เสนอไปครับเพราะการประชุมวันที่20ถึง26ครั้งนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเวลาเสนอกฎหมายในสภาแล้วมีการแปรยติครับเหมือนกันนะก็มีการสภาปฏิรูปเนี่ยก็จะเสนอว่าควรแก้ข้อนั้นมาตรานั้นมาตรานี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ในที่สุดแล้วคนที่ทำหน้าที่พี่นายว่าสมมุติกันแก้หรือไม่ก็คือกรรมาธิการยกร่างครับแต่เหมือนอย่างกรรมาธิการวิสามันในสภาที่พี่นากฎหมายนั่นแหละซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากของกรรมาธิการครับนะถ้าเสียงข้างมากของกรรมาธิการเนี่ยประธานแน่นใช่ไหมแล้วผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าท่านแน่นมันส่วนใหญ่ก็คงจะยังไงคงจะต้องเป็นไปตามที่กรรมาธิการยกร่างมานั่นแหละแต่ก็อาจจะมีการปรับตกแต่งถ้อยคำซึ่งอันนี้มีท่านที่ชำนาญการในเรื่องนี้กันหลายท่านอยู่แล้วทำให้มันอ่านแล้วดูดีขึ้นแต่อันที่จริงความหมายคืออย่างเดิมนั่นแหละครับผมคิดว่าก็จะออกในรูปนั้นมากกว่าแต่แซงชั่นตามคำพูดที่ว่าเนี่ยไม่มีความหมายทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าแซงชั่นเดี๋ยวเหมือนอย่างที่อาจารย์บวรศักดิ์ว่าไงก็ไปด้วยกันทั้งคู่ไงคือขอความรู้สักหน่อยถ้าแซงชั่นแปลว่าคว่ำเลยถ้าคว่ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะความจะเกิดขึ้นก็คือก็หมดสภาพไปเลยไงทั้งการบริการยกร่างและสภาปฏิรูปด้วยอ๋ออย่างนี้แปลว่าเหตุการณ์จะไม่กล้าหักหาน้ำใจต่างคนต่างถนนน้ำใจเกิดขึ้นได้ไหมฮะท่านเลิศก็สุดแท้แต่สังคมจะเฝ้ามองแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าสปช.แต่ละคนก็มีเกียรติประวัติครับแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่สิ่งที่แสดงออกก็เป็นที่รับรู้ของสังคมนะครับถ้าใครอยากจะเอาชื่อเสียงกิตติยศของตัวเองมาทำลายด้วยการที่จะนำเสนออะไรในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับหรือเมื่อคณะกรรมการยกร่างออกมาไม่ดีที่คือมันไม่ดีเอาเลยเรื่องไปยอมรับได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดแบบนั้นฮะมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะผมยังไม่มองไม่เห็นเลยว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีออกซะมากๆจนกระทั่งยอมรับไม่ได้คือมีทั้งดีและไม่ดีแหละก็คือมันถึงมันจะไม่ดีใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับอะเรื่องคืออย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องคอแบกขัดตายเลยนี่ก็มีคนพูดว่าอย่างนั้นนะครับถูกไหมคุณว่ามันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันเถียงกันได้ตลอดทั้งหมดนะฮะครับสุดท้ายมันก็ลงอยู่ที่ว่าเนี่ยมติของสปช.ซึ่งได้อย่างเดียวเท่านั้นเอง yes หรือ no นั่นเองครับถูกไหมฮะรับหรือไม่รับมีอยู่แค่นั้นเท่านั้นเองแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าสปช.หลายท่านก็อาจจะมองไปข้างหน้าด้วยซ้ำไป
ถูกไหมครับมันก็มีตำแหน่งแห่งที่อะไรอีกเยอะแยะไปหมดนอกจากในสภาที่สภาแล้วก็ยังมีองค์กรอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะไปหมดนะมองข้ามช็อตไปถึงนั่นแล้วฮะผมเชื่อเลยว่ามี7วัน79ชั่วโมงหรือประมาณฮะพอหรือยังกับการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญนี้ฮะก็เขากำหนดเอาไว้ว่าวันที่20ถึง26เมษายนก็จะเริ่มกันตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งถึง 3:00 น 4:00 น 5:00 นยกเว้นวันที่23เมษายนเท่านั้นที่จะเริ่มประชุมกันตอนบ่าย 2:00 นเนื่องจากว่าในช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเนี่ยทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาใช้ห้องประชุมเพื่อพิจารณาการไต่สวนกรณีของนายบุญทรงเตริยาภิรมย์นะฮะกรณีไอ้เรื่องจำนำข้าวเลยนองนั่นน่ะก็สรุปแล้วก็จะ6วันกับ7คืนสำหรับการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของสปช.ครับซึ่งก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาให้ทางคณะกรรมการยกร่างได้อภิปรายนำเสนอแล้วก็ตอบข้อชี้แจงบ้างครับคือส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับระยะเวลาแค่นี้ก็ตอนนี้เรายังไม่ทราบเหมือนกันว่าสปช.แต่ละท่านอยากจะอภิปรายในเรื่องใดอย่างไรกรรมาธิการชุดต่างๆอยากอภิปรายอะไรบ้างผมก็กำลังนำเสนอบอกว่าหน้าที่ท่านประธานสภาปฏิรูปเนี่ยแจ้งให้บรรดาสปช.และคณะกรรมการได้เขียนใส่กระดาษว่าอยากจะอภิปรายในประเด็นไหนอะไรยังไงบ้างและจะได้เอามาดูว่ายังไงจะได้บริหารจัดการเวลาได้ถูกเห็นบอกว่าต้องถึงขั้นจับสลากกันเลยนะฮะก็จับสลากนั่นเป็นมติของที่ประชุมวิปนะฮะว่าในการอภิปรายของคณะกรรมการ18คณะเนี่ยจะให้คณะกรรมการชุดไหนก่อนหลังอย่างไรแต่ขณะนี้ขอให้ติดตามการประชุมนอกรอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในวันที่9เมษายนนี้นะเมษก็หมายถึงว่าวันพฤหัสเนี่ยก็จะไปนั่งประชุมกันเราเรียกว่าเราถอดสูตรแล้วก็จะมาคุยกันดูได้ว่า6วันครึ่งกับ7คืนครับจะแบ่งเวลากันอย่างไรและรวมถึง30วันหลังจากสิ้นสุดการอภิปรายแล้วเนี่ยสปช.จะยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญกันอย่างไรนะฮะจะได้ไปคุยกันวันที่9นี้ด้วยครับบางท่านบอกว่าสัก10วันเนี่ยน่าจะกำลังดีดูแล้วเยอะเกินไปมั้ยฮะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าจะมีใครอภิปรายเรื่องอะไรบ้างแต่ปกติแล้วก็บรรดาสปช.ก็ล้วนแต่เป็นดาวอภิปรายทั้งนั้นนะฮะคือมีเรื่องต้องพูดมากบางท่านมองว่าในเรื่องของกรรมาธิการแต่ละร่างแต่ละคณะเนี่ยนะคืออย่างการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ทำไมถึงให้โควต้าในการอภิปรายไม่เกิน5คนเหมือนกับคณะอื่นๆก็เดี๋ยวรอฟังวันที่9อีกทีครับเพราะเรื่องนี้ก็ยังขัดข้องใจกันอยู่บางส่วนนะฮะว่าไปกำหนดแบบนั้นมันไม่น่าจะเหมาะสมครับครับผมฟังข่าวล่าสุดเนี่ยจากวิทยุเห็นว่าครับให้มีสิทธิ์อภิปรายได้ทุกคนเลยไม่ใช่หรอคนละ12นาทีคือแบ่งโควต้ากันเลยคนละ12นาทีนั่นหมายถึงว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งจะต้องมี5คนซึ่งเป็นมติของวิปตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าขอดูวันที่9เมษายนนี้อีกทีนึงว่ามติวิปที่เขากำหนดหลักเกณฑ์อันนี้มาเนี่ยยังเวิร์กหรือเปล่ายังไปได้หรือเปล่าหรือจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมายความว่าไอ้มีผู้แทนจากกรรมาธิการมาอภิปรายแล้วก็คนอื่นไม่ได้อภิปรายเลยงั้นเหรอก็อภิปรายในนามของคณะกรรมการแต่ละชุดละ5คนแล้วเนี่ยเขากำหนดว่าเขาจะไม่ให้ไปอภิปรายอื่นอีกคนอื่นไม่อภิปรายเลยใช่ไหมทำนองนี้เป็นมติของวิปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วโน้นนะฮะแต่อาจจะเปลี่ยนได้ก็เดี๋ยวรอดูวันที่9เมษายนวันที่9เนี่ยใช่ใครๆก็อยากอภิปรายดาวทั้งนั้นนี่ถ่ายทอดไหมฮะก็จะต้องมีการถ่ายทอดแน่นอนนี่รอทัศน์วิทยุด้วยครับนะฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับชี้ชัดจัดเต็มครับช่วงสุดท้ายของชี้ชัดจัดเต็มปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นในอีกประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับถามธรรมนัสอีกสักรอบนึงนะครับในเรื่องของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญบางประเด็นบางมาตรายังรู้สึกว่าจะขัดอกขัดใจชาวบ้านพอสมควรอันนี้เนี่ยเป็นเพราะกรรมาธิการยกร่างเนี่ยเขายังไม่เข้าใจปัญหารากลึกของการเมืองของวัฒนธรรมหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาล้ำไปแล้วเขาล้ำหน้าชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาที่ยังติดกับการเมืองแบบเก่าๆฮะผมว่ากรรมาธิการเนี่ยท่านโอ้โหท่านระดับสุดยอดทั้งนั้นแหละครับอัจฉริยะทุกท่านท่านมองล้ำมองเลยไปหมดอยู่แล้วแหละครับก็คือท่านเห็นว่าระบบเก่าเนี่ยเลือกตั้งเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะว่าเลือกตั้งทีไรนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายที่ไม่พึงประสงค์นักการเมืองชั่วๆเนี่ยใช่ไหมก็ชนะเลือกตั้งมาทุกทีไง
พราะฉะนั้นเจตนารมณ์การปฏิรูปก็คือต้องการที่จะขจัดนักการเมืองหรือมิฉะนั้นก็ต้องตัดมือตัดเท้าครับหรือมัดมือมัดเท้าไว้ไม่ให้มีอำนาจอะไรมากเหมือนที่คุณบุญเลิศพูดเมื่อกี้ไงถึงจะตั้งรัฐบาลได้ก็จะมีองค์กรต่างๆมาเข้ามาคุมกันเต็มไปหมดครับอันไหนจะต้องมีแนวนโยบายแห่งรัฐอีกอะแนวนโยบายแห่งรัฐนี่ก็คือสิ่งที่จะบังคับรัฐบาลนะครับว่าไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะท่านต้องทำตามแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยนั่นแปลว่าบางประเด็นที่ธรรมนัสอาจจะไม่ค่อยสบายใจอย่างเรื่องสวทางอ้อมแปลว่าเขามองข้ามมองไกลไปกว่าท่านนะฮะคือผมไม่ใช่ไม่สบายใจนะผมไม่เห็นด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่ได้พูดแทนใครเลยนะครับนี่ผมพูดตามความเห็นของผมตัวผมเองเท่านั้นเองนะใครจะว่าไงก็แล้วแต่ผมถึงไงผมยืดว่าผมเชื่อว่าหลักประชาธิปไตยอย่างที่เราเคยทิ้งกันมาเนี่ยนะมันเป็นหลักที่ถูกต้องนะเพียงแต่ว่าในเมื่อมีการนำมาใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีการบิดเบี้ยวนะผมว่าระบบมันควรจะจัดการกับตัวมันเองนะเพราะในการที่จะปฏิรูปการเมืองอะไรเนี่ยผมต้องพูดตั้งแต่ต้นไงมันก็เรื่องเก่าๆตรงนั้นนะครับครับนะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมยอมรับว่าแต่ละท่านในกรรมาธิการยกร่างเนี่ยที่เป็นมือยกร่างจริงๆเลยเนี่ยนะท่านเห็นทุลุปุโปร่งหมดแล้วครับเพราะนั้นท่านตึงตวางถึงต้องวางกฎวางเกณฑ์นะฮะเพื่อที่จะขจัดนักการเมืองครับเอาวงเล็บไปด้วยก็ได้นักการเมืองเลวนะให้ออกไปจากระบบให้หมดแต่ว่าเนื้อหาภาพรวมท่านมนัสเห็นด้วยยอมรับได้ผมไม่ได้บอกเลยว่าผมยอมรับได้คือถ้าหากว่ามันผิดหลักการที่สำคัญไปแล้วเนี่ยนะหลักการประชาธิปไตยสากลเนี่ยนะครับโดยเพราะยิ่งไอ้ระบบการเลือกตั้งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้ผมก็คือผมไม่ยอมรับอยู่แล้วไงอันนี้ถ้าถามส่วนตัวผมพูดอย่างนั้นนะครับก็จะมีหลายเรื่องบางเรื่องที่ประชาชนเองเขาไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยสบายใจดูแล้วถ้าหลังจากการอภิปรายของสปช.แล้วกรรมาธิการยกร่างมีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไหมฮะหรือมีโอกาสที่จะดื้อไม่แก้ไหมครับผมคิดว่าคณะกรรมาธิการยกร่างฮะก็จะต้องปรับแก้นะเชื่ออย่างนั้นต้องปรับแก้เพราะว่านั่นเป็นเสียงที่ทางสปช.ได้สะท้อนกันออกมาครับถ้าเสียงนั้นมีความชอบธรรมนะฮะหลักการกับรายละเอียดเรื่องของสถาบันเรื่องของรายบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็เห็นกันมาครับเราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2548เนี่ยครับปีนี้2ปี2558เนี่ยนักการเมืองพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเมื่อเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยอยู่ในรัฐสภาแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับคือฝ่ายค้านมีเสียงน้อยฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากไม่ได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันอ้าวก็ถูกแล้วพี่ฮะฝ่ายค้านกับรัฐบาลไม่ได้ร่วมมือกันแต่มีลักษณะของการเป็นคู่ปฏิปักษ์ยิ่งกว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตอ่ะไม่ดีกว่าการเมืองไทยมันมีการทะเลาะเบาะแว้งครับมีการก่อเหตุวุ่นวายกันในสภาต่อหน้าประชาชนครับการนำเสนอนโยบายบริหารประเทศก็จะมีการร้องเรียนมีการกล่าวหาแล้วก็นำเข้าสู่องค์กรอิสระต่างๆบรรดาองค์กรอิสระต่างๆก็ถูกกล่าวหาโจมตีอีกครับว่าก่อกำเนิดมาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าหากว่านักการเมืองพรรคการเมืองสองฝ่ายซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกันเนี่ยครับนั่งปรึกษากันนั่งคุยกันมีการลดลาวาสอกันบ้างฮะอย่าไปหักอย่าไปโค่นซึ่งมันจะทำลายไอ้สถาบันของนักการเมืองพรรคการเมืองและมันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันไปไม่รอดด้วยดังนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนว่าถ้าหากว่าการปฏิรูปประเทศจะมาจัดระเบียบใหม่ในทุกด้านนะฮะการเลือกตั้งก็ต้องสุจริตและเที่ยงธรรมอย่ามาซื้อเสียงอะไรกันต่างๆเหล่านี้แต่ผมก็ยังไม่ทราบนะฮะว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยเมื่อดำเนินไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอะไรต่างๆมาอยู่ตรงไหนนะมันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์เหมือนผัวเมียยังไม่ได้แต่งงานกันเราจะรู้ได้ไงว่าลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงนะครับถ้ามีรายละเอียดลักษณะอย่างนี้แล้วถ้าร่างนูนออกมาเป็นรัฐธรรมนูญใช้เป็นแม่บทของประเทศไทยแล้วนะฮะจะทำให้การเมืองปัญหาต่างๆที่วุ่นวายกันมาเป็น10ปีผ่านพ้นไหมฮะท่านฮะคือจะผ่านพ้นได้ก็คือจะต้องกำหนดรัฐธรรมนูญว่าไม่ให้มีพรรครัฐบาลไม่มีพรรคฝ่ายค้านเอาอย่างนั้นเลยฮะให้เป็นพรรคแห่งชาติเท่านั้นเองเหมือนที่ท่านบุญเลิศว่านี่ไงถ้ามันมีพรรครัฐบาลมีพรรคฝ่ายค้านถึงไงก็ต้องแตกไม่เห็นต่างกันถ้ายังเป็นระบบแบบนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องมีฝ่ายค้านมีรัฐบาลการเมืองไทยจะก้าวข้ามแต่เท่าที่กำลังออกแบบกันอยู่เนี่ยร่างยกร่างอยู่เนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้
เกิดปัญหาอย่างนี้ถูกไหมฮะครับนั่นก็คือการอะไรการเด็ดปีกนะเพื่อไม่ให้รัฐบาลเนี่ยฝ่ายที่เข้ามาเป็นรัฐบาลไม่ให้มีอำนาจมากเกินไปในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จะมาใช้ไอ้แทคติกอย่างเดิมๆเนี่ยเพื่อทำให้เกิดการปั่นป่วนขึ้นในรัฐสภาเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นซึ่งผมกำลังรอดูอยู่ว่ามันจะเป็นไงแต่ถ้าก็เป็นในลักษณะที่ไม่ต้องการให้มันเกิดการแตกแยกกันเลยเนี่ยนะฮะครับก็คือต้องทำอย่างที่ผมว่าก็คือมีรัฐบาลแห่งชาติครับห้ามไม่ให้มีพรรคฝ่ายค้านก็แค่นั้นก็โอเคก็สมประสงค์ไงแต่มันอาจจะไม่ถูกหลักประชาธิปไตยเท่านั้นเองแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ว่านี่ไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนี้ซะเต็มที่แต่เป็นแนวโน้มทำไมมันถ้ามันเป็นเต็มที่มันก็ยังเกิดปัญหาอย่างเดิมอยู่นั่นแหละฝากความหวังขนาดไหนฮะกับร่างรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ฮะทำไมจะต้องมาบังคับให้ผมไปหวังอะไรด้วยกับผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วไงไม่หวังอะไรเลยผมไม่หวังอะไรทั้งสิ้น ผมก็รู้อยู่แล้วมันเป็นของดั้งเดิมแล้วสิ่งที่เขากำลังคิดทำอยู่เนี่ยเขาต้องการที่จะขจัดนักการเมืองออกไปทั้งมันเท่านั้นเองจากระบอบครับแค่นั้นเองไม่ได้มีนักการเมืองนี่คือตัวชั่วร้ายไงคือสิ่งชั่วร้ายไงถ้าเขาขจัดออกไปได้มันก็โอเคก็จบไงนั่นคือเจตนารมณ์นะฮะคืออย่างเสียงแล้วไม่ได้ฝากความหวังเลยนะแต่จริงๆชาวบ้านก็ฝากความหวังกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดูแล้วเนี่ยพอจะเป็นที่คาดหวังของประชาชนได้ไหมฮะคือผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปเนี่ยผมก็คาดหวังนะครับสิ่งที่ดำเนินไปเนี่ยผมก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะอะไรต่างๆตามสภาพการของเราที่เราจะสามารถทำได้ครับที่อาจารย์พนัสบอกว่าจะขจัดนักการเมืองพรรคการเมืองออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แหละเพราะถึงอย่างไรเนี่ยนักการเมืองพรรคการเมืองยังคงต้องมีอยู่การเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นส.ส.ครับเพื่อทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติและส่วนหนึ่งไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารแล้วก็แยกหน้าที่กันเนี่ยยังคงต้องมีอยู่ครับประเทศไทยมันจะขจัดไปตัดอะไรนักการเมืองสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่า เมื่อเข้ามาแล้วครับเป็นส.ส.กินเงินเดือนของภาษีกรของประชาชนอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนฮะอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าขัดแย้งอย่าแตกแยกกันจนกระทั่งระส่ำระสายเกิดเหตุจลาจลนะครับอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไปตกลงประสานงานกันที่ว่าจะแก้ไขพอยอมรับกันได้อะไรกันยังไงแล้วก็ผ่านที่ทำไมจะต้องมาทะเลาะ กันแล้วอภิปรายกันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงต่างๆเหล่านี้ยุบสภาไปแล้วก็ยังไม่ยอมกันเนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดว่าใครผิดใครถูกนะแต่ว่ามันเป็นสภาพการของนักการเมืองสถาบันการเมืองที่ผ่านมาในอดีตซึ่งเรากำลังแก้กันอยู่ที่จะสร้างความปรองดองกันยังไงครับหวังสั้นๆว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปัญหาต่างๆอย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นไหมฮะหรือไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่ผมคิดว่าคงมีบทเรียนกันมาเยอะแล้วถ้าหากว่ายังพูดกันไม่รู้เรื่องเอาชนะคะคานกันแล้วก็นักการเมืองพรรคการเมืองก็อยากจะมีอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่คนที่เป็นรัฐบาลก็อยากจะอยู่ยาวๆไอ้คนที่เป็นพรรคฝ่ายค้านก็ไม่พอใจก็ต้องหาทางในการที่จะหักโค่นสลับตับเปลี่ยนอะไรกันไปแบบนี้นะฮะแล้วประชาชนก็เข้ามาผสมโรงด้วยเพราะว่าประชาชนรับศรัทธาในนักการเมืองและพรรคการเมืองด้วยผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะไม่มีเวลาในการที่จะกลับไปย่ำอยู่กับปัญหาเดิมๆความแตกต่างกันทางความคิดเนี่ยนะฮะมันต้องมีแน่ๆในระบอบประชาธิปไตยครับเขาถึงให้มีพรรครัฐบาลมีพรรคฝ่ายค้านไงใช่ไหมถ้าก็มีแต่รัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลจะทำอะไรกำหนดนโยบายไงไม่มีใครท้วงใครติงเลยใช่ครับมันอาจจะเกิดปัญหามันเกิดแน่ๆอยู่แล้วปัญหามันเกิดเพราะการมีพรรคฝ่ายค้านไว้เพื่อพ่วงเพื่อติงแต่ไม่เพื่อมาเอาชนะค้าคานกันไงเขาถึงบอกว่าในเมื่อระบอบประชาธิปไตยในเมื่อมีการถกแถลงกันจนครบสิ้นกระแสความแล้วทุกข้อยกระทงความแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตัดสินด้วยการลงมติแต่เท่าที่ผ่านมาคือลงมติแล้วก็ยังไม่ยอมไงใช่ครับถูกไหมฮะปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ไงไอ้การที่ไม่ยอมรับว่ามติเสียงข้างมากเนี่ยโดยอ้างบอกว่ามันอะไรพวกมากหลักไปไม่ชอบทำกลายเป็นไม่ชอบแล้วถ้างั้นจะมีเสียงข้างมากไว้หาอะไรเสียงข้างมากนั้นระบอบประชาธิปไตยไม่ชอบทำทั้งหมดอ่ะกลายเป็นพวกมากหลักไปทั้งหมดแหละผมขอสั้นๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี้นะฮะว่าถ้าจะออกมาควรจะผ่านประชามติไหมฮะสั้นๆฮะก็ผ่านก็เหมือน2550น่ะควรถ้าเนื้อมันไม่เป็นประชาธิปไตยผ่านประชาธิปไตยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับควรผ่านไหมฮะผมคิดว่าผมตอบแล้วนะว่าถ้ามันไม่เนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยไปผ่านประชามติไม่มีประโยชน์อะไรฮะท่านบุรินฮะก็สุดแท้แต่ครับถ้าอยากจะลงประชามติก็ไม่มีก็ได้ก็ไม่มีปัญหาครับท่านหมายความว่าถ้าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะก็ต้องมาเริ่มต้นสรรหา
เริ่มใหม่หมดรูปหากรรมาธิการยกร่างแล้วก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งทำการปฏิรูปกันอีกเป็นครั้งที่สองครับซึ่งการเลือกตั้งก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบก็ถือว่ามีผลบังคับใช้ปัญหาก็คือว่าแล้วในวันข้างหน้าจะขอแก้ไขได้ไหมคราวก่อนนี้บอกรับไปก่อนแล้วไปแก้ไขแล้วปรากฏว่าแก้ไขไม่ได้ครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นโจทย์หนักของฝ่ายประชาชนและชาวพนักด้วยนะฮะเนี่ยเขาจะแถมเขาจะบอกฉบับนี้แก้ยากด้วยนะฉบับที่แล้วเยอะเลยบอกว่า2550เนี่ยบอกแก้ง่ายปรากฏว่าแก้ไม่ได้เลยครับมาฉบับนี้บอกว่าแก้ยากเนี่ยแสดงไม่แก้เลยแล้วมันก็มีหลักการในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้แล้วครับแล้วด้วยห้ามแก้และนี่คือทัศนะของแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับเวลาของชี้ชัดจัดเต็มในค่ำคืนนี้แล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ